คือวันนี้เราจะมาพูดกันในหัวข้อที่ว่าเด็กอีเวนต์เนี่ยเรียนม.กรุงเทพจบแบบไม่ต้องสอบจริงเหรอการที่คนจะมาอยู่อีเวนต์เนี่ยสังคมเด็กอีเวนต์เนี่ยในกลุ่มนักเรียนเนี่ยไฮโซไหมนี่คือไลฟ์สดที่ผมไลฟ์ทุกวันอาทิตย์นะครับเวลาไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องกดกระดิ่งไว้ถ้าคุณชอบก็สนับสนุนผมได้ง่ายๆเพียงแค่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปนะครับขอบคุณมากเลยคือวันนี้เรามีคำถามไล่มาเรื่อยๆจนไปถึงคำถามนั้นแหละว่าไม่ต้องสอบจริงหรอเพราะว่ามันมีน้องๆเนี่ยในช่องเรานะถามว่าพี่ผมอยากรู้ว่าเรียนอีเวนต์มองเทียมเนี่ยเรียนยังไงเอาแฟนพี่มานั่งพูดได้ไหมวันนี้ก็เลยเอามานะฮะ ยังไม่กดไลค์กันอีกเจอคนน่ารักขนาดนี้แล้วทำไมเฮเลนสวยจังเลยครับเนี่ยไอ้คิงพิมพ์ต่อแฟนกูนะ ชี้หน้ากูอีกไม่มีกินเหล้าห้องกูมึงก็ไม่ได้คนนี้นะเออจริงด้วย เด็กอีเวนต์มองกรุงเทพนะครับก่อนอื่นเลยนะต้องถามก่อนว่าอีเวนต์เนี่ยคืออะไรคนไม่รู้จริงๆบางคนแบบเข้ามาอะไรพี่คุยเรื่องอีเวนต์อะไรผมไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยเล่าให้คนดูฟังหน่อยจริงๆเล่าตรงนี้ได้ยินเลยโอ้โหอีเวนต์มันก็คืองานอีเวนต์อะอย่างเช่นคอนเสิร์ตมันคืองานอีเวนต์จัดบูธมันคืองานอีเวนต์เทศกาลดนตรีมันคืองานอีเวนต์เฟสติวัลมันคืออีเวนต์อะมันก็คืออีเวนต์ตายตัวของความหมายมันคำว่าอีเวนต์อะคนดูอาจจะเข้าใจว่าเป็นเทศกาลหรือว่าเป็นงานวัดอะไรอย่างงี้หรือเปล่าใช่แต่ว่าคนดูไม่รู้ไงว่าคือจริงๆแล้วอีเวนต์เนี่ยคณะเนี้ยมันเรียนเกี่ยวกับการจัดอีเวนต์ทุกรูปแบบตั้งบูธเอ่ยงานแฟร์งานคอนเสิร์ตงานต่างๆที่เป็นงานสังสรรค์รื่นเริงต่างๆนานาพวกเนี้ยเรียกว่าอีเวนต์หมดเลยเว้ยแล้วงานพวกเนี้ยคือสิ่งที่อีเวนต์ต้องทำจริงๆทุกคนก็เคยเข้างานที่อีเวนต์นะเช่นแบบงานของจอนช้อปปิ้งเกษตรแฟร์ให้เฮเลนไอ้เหี้ยโดเนท200ขายตังค์ไว้กินไอติมแล้วไอ้ที่นี่เลยยิ้มหายเลยไอ้คิงต๊อแฟนกูอีกแล้วเรื่องต่อมาก็คืออ่ะคนก็ดูก็อยากรู้ว่าเอ้ยตอนสัมภาษณ์เข้าเนี่ยสมัครเรียนเนี่ยมันต้องใช้อะไรบ้างมีพอร์ตมั้ยต้องสัมภาษณ์มั้ยเพราะว่าบางคณะก็ต้องสัมภาษณ์ต่อให้เป็นเอกชนอะเนาะเข้าได้เลยจ่ายเงินแปะเข้าได้เลยแล้วกูจะเล่าอะไรต่อมีพอร์ตมั้ยต้องใช้พอร์ตมั้ยไม่ต้องมีเงินอย่างเดียวพอทำไมถึงมาเรียนม.กรุงเทพคณะอีเวนต์ทั้งๆที่มันมีมากมายมากเลยแล้วก็ได้ข่าวว่าติดพยาบาลต้องหาทำไมถึงเลือกที่จะมามองเทพต้องบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะก็เคยแบบว่าชอบทำค่ายอยู่แล้วตั้งแต่สมัยนั้นเป็นเด็กกิจกรรมไงแล้วทีเนี้ยเรารู้สึกว่าเออว่ะเราไม่มีความสุขกับการทำสิ่งนี้แล้วก็เลยหาสิ่งที่แบบมันจะมาตอบโจทย์กับแบบเออเราอยากทำกิจกรรมบ่อยๆเนี่ยคณะไหนที่มันตอบโจทย์เราก็มาเจออีเวนต์ม.กรุงเทพเพราะว่ามีรุ่นพี่อยู่ด้วยแล้วก็เหมือนอีเวนต์มองกรุงเทพอ่ะมันเป็นแบบว่าสาขาเดียวในประเทศตอนนี้ที่มีอ๋อเป็นแบบเจ้าแรกเลยนี่ไงมีคนถามตอนเฮเลนเข้าอีเวนต์เพิ่งเปิดปะไม่ใช่น่าจะมีมามันมีมา3ปีเฮเลนเนี่ยเข้ามาในปีที่3ตอนนี้อยู่ปี3แล้วซึ่งแปลว่ามันมีอีก2รุ่นต่อจากเราแล้วเพราะเราอยู่ปี3ใช่ป่ะมี2รุ่นแล้วมีน้องๆ2รุ่นแล้วก็คือมีปี2กับปี1เนาะและกำลังจะมีปีต่อมาเนี่ยที่ปีเนี้ยที่ต้องสมัครกันอีกอ่ะใช่จะเป็นสาขาเดียวเลยที่ไม่ต้องสอบไม่มีแบบไม่มีหนังสือเลยอะไม่มีอะไรเลยอะไม่ต้องสอบเข้าไม่ต้องสอบอะไรเลยไม่ต้องสอบเข้าใช่ไหมที่พูดถึงเนี่ยไม่ต้องสอบเข้าไม่ต้องสอบรายวิชาไม่ต้องสอบอะไรสักอย่างเลยเห็นตะคลิปไหมหน้าบนหน้าจออะไรอะอันน่ะไอ้ทิศคำถามว่าไม่มีสอบจริงหรอมันอยู่กลางๆเลยเอาหรอแต่เธอตอบไปแล้วแล้วเขาใส่จำส้นไงไม่เห็นไงคือค่าเทอมเท่าไหร่รวมแล้วตอนสมัครมันต้องมีบอกค่าเทอมรวมเรียนแบบเรียนจบไปนะอยู่ที่300,000นี่300,000กว่า300,400 300,500ใช่ส่วนต่อเทอมอ่ะถ้าเฉลี่ยแล้วประมาณจ่ายแบบล่าสุดก็ได้ล่าสุดจ่าย 50,000 โอ้ว้าวหนึ่งในคณะท็อปที่คนอยากเข้ามันก็จะแพงปีนึงเราเรียนกัน2เทอมใช่ไหมครับทุกคนปีนึงเราเรียนกัน2เทอมแล้วล่าสุดเทอมล่าสุดเนี่ย 50,000 อ่ะแล้วลองคิดภาพเราอาจจะต้องจ่าย 50,000 ทุกเทอมเนี่ยแปลว่าปีนึงเราจ่าย 100,000 แล้วเรียน4ปีแปลว่า400,000โดยประมาณนะอันนี้คือค่าประมาณอันนี้เฉลี่ยนะแบบแต่ว่าปีสุดท้ายมันเหมือนว่าค่าเทอมมันจะถูกลงจะเหลือแค่30,000มั้งเป็นลูกคุณหนูหรือเปล่าเนี่ยทำไมถึงจ่ายเยอะขนาดนี้ได้เนี่ยไม่อ๋อ มันก็เลยโยงไปคำถาม ที่ว่าเอ้ยสังคมเนี่ยการที่คนจะมาอยู่อีเวนต์เนี่ยสังคมเด็กอีเวนต์เนี่ยในกลุ่มนักเรียนเนี่ยไฮโซไหมเพื่อนแล้วเขามาใช่ป่ะนั่งจกไก่กินเนี่ยแล้วก็ข้าวเหนียวอย่างเงี้ยคิดว่ารวยไหมก็รวยคนรวยก็จบไก่กินได้ตั้งแต่อยู่มาไม่เจอเพื่อนรวยจ๋าเลยอะรวยแบบรวยหรูไม่มีไม่มีเลยแต่มีรวยแบบติดดินเออส่วนมากเป็นอย่างนั้นถ้าสาขาเขานะเป็นอย่างนั้นเลยอะแต่ส่วนมากแบบไม่ได้มาจากเอกชนเยอะด้วยมาจากรัฐบาลกันเยอะมากแล้วมีคนจนบ้างไหมคนที่แบบว่าไม่ค่อยมีค่าหออยู่ถูกๆแล้วก็ตั้งใจเพื่อจะแบบมาเรียนให้จบจริงๆ อะไรเงี้ยมีไหมมีแบบคนสู้ชีวิตไหมก็มีเยอะไหมไม่เยอะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องปกติอยู่ที่มันจะมีอยู่แล้วของทุกสาขาไม่ใช่แค่อีเวนต์อะมันแบบเหมือนกับทุกสาขาอื่นเลยก็คือมีคนแบบคาๆกันไปเด็กอีโก้เยอะไหมเอออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแค่ฟังแบบหูไม่หูอะไรเงี้ยทะลุมาอะไรเงี้ยก็เหมือนกับว่าถ้าเป็นแต่ละรุ่นอะ
ก็จะไม่เหมือนกันเด็กแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันเว้ยอย่างถ้าเป็นของรุ่นพี่พวกเขาอ่ะมันจะแบบมันจะมีรุ่นพี่อ่ะก็จะกิ่งกันเยอะไงมีบริษัทนู่นนี่นั่นก็จะมีอีโก้สูงหน่อยอย่างรุ่นเขาอ่ะส่วนมากเป็นแบบเด็กกิจกรรมเป็นส่วนมากก็จะไม่มีอีโก้เลยส่วนเรื่องน้องก็จะแบบเป็นคนที่แบบนิดอ่ะต้องการอ่ะก็จะเป็นคนแบบรักแบบรักที่จะสนุกอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยแบบมันก็ขาดกันไปแล้วแต่รุ่นอ๋อแล้วแต่รุ่นอาจจะมีแบบเอกลักษณ์ของแต่ละรุ่นเลยแต่ละชั้นปีหรือว่าแต่ละโทนแต่ละคนอ่ะก็จะไม่เหมือนกันอ่ะเออคือสังคมมันแบบหลากหลายมากแบบมากๆจริงๆอ่ะแล้วก็ต้องเลือกกลุ่มดีๆนะแล้วแต่คะคละกันมาอยู่ที่ว่าดวงเราจะไปเจอแบบไหนใช่ซึ่งอีเวนต์อ่ะเพื่อนแม่งสำคัญชิบหายอ่ะไม่มีไม่จบอ่ะใช่เพราะว่าด้วยความที่อีเวนต์มันไม่มีสอบเว้ยมันแบบไม่มีสอบแต่ว่าสิ่งที่เราต้องทำคือโปรเจกต์อืมแล้วโปรเจกต์คืออะไรงานกลุ่มอ่าเข้าใจไหมใช่แล้วก็เลยต้องมีเพื่อนดีๆไว้ครบ คำถามคืออีเวนต์เนี่ยมีสอบเก็บคะแนนระหว่างทางไหมแล้วก็มีสอบไฟนอลไหมเวลาทำงานจบแต่ละวิชาเนี่ยเอ้ยแต่มันก็จะมีบ้างที่แบบเป็นควิซเล็กๆน้อยอันไหนที่แบบมันสอบอันไหนที่แบบสอบไม่ได้เอ้ยอันไหนที่แบบทำโปรเจกต์ไม่ได้จริงก็จะมีแต่มันเป็นแบบนิดๆหน่อยอ่ะเออมันแบบจิ๊ดๆๆ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 ๆ
แค่นี้อีเวนต์เรียนอะไรบ้างพี่อีเวนต์เรียนอะไรบ้างเรียนตั้งแต่คำว่าอีเวนต์คืออะไรอีเวนต์คืออะไรจัดงานได้จัดงานได้แล้วมันมีฝ่ายอะไรบ้างวิชาที่ต้องเรียนเจาะลึกให้หน่อยอยากรู้อีเวนต์นั้นมันคือการรวมตัวกันของกลุ่มคนเพื่อมาทำกิจกรรมอะไรสักอย่างกันใช่แบบซึ่งแต่นั่นแหละคืออีเวนต์ซึ่งงานวัดงานบวชอะไรเงี้ยก็ถือเป็นอีเวนต์พิธีอะไรครูก็ถือเป็นอีเวนต์โอเคโอเคจะแล้วไปยังต่อไม่คำถามก็คือว่าย้อนกลับไปดูเธอถามคำนี้คำถามก่อนแล้วค่อยไปถามคำถามเขาถามว่าอีเวนต์เนี่ยเรียนอะไรบ้างอีเวนต์เรียนอะไรบ้างพี่อีเวนต์เรียนอะไรบ้างก็เรียนตั้งแต่ยันจบงานยันทำออกมาเป็นบลูเป็นงานหนึ่งงานตั้งแต่ขั้นตอนการคิด process การนำเสนอการวิเคราะห์การตอกตะปูใช่ใช่การตอกไม้การต่อบอร์ดการทำเวทีการขึ้นโครงเวทีการพูดการเขียนสคริปต์คอนเทนต์การตลาดถูกถูกอันนี้มาถูกแล้วอันนี้มาถูกแล้วที่แรกก็งงตอนนี้เข้าใจแล้วคำถามที่ถามไปนะเหมือนประมาณว่าสมมติเป็นฟิล์มสวัสดีครับไออ้ำเฮ้ยสวัสดีครับ ใครวะไอ้เหี้ยมีคนอยากรู้เกี่ยวกับอีเวนต์หรอเยอะมีเนี่ยคนดู72ปกติคนดู10มีตอกไม้ตอกไม้นี่คือสเตจไหมพร็อพไหมโหถ้าให้ไล่มันคือเยอะมากอ่ะก็อันนั้นแหละที่อยากรู้อ่ะลองไล่ขายลูกค้าเรียนการพูดมันมีขายลูกค้าด้วยใช่ก็เหมือนอ่ะก็เป็นสิ่งที่พื้นฐานทุกคณะจะมีอยู่แล้วเพราะว่าเหมือนเป็นออร์แกไนซ์เนาะเพื่อแบบต้องมาจัดงานให้เขาเนี่ยเราก็ต้องขายลูกค้าแล้วก็กลับมาคุยกับทีมใช่การทำพร็อพขึ้นมาการทำเวทีซึ่งการทำเวทีหรือการพร็อพก็แล้วแต่แต่ละงานไปอย่างเช่นงานคอนเสิร์ตเนี้ยแล้วก็จะเรียนการติดตั้งนู่นนี่นั่นต่างๆทำแสงนู่นนี่นั่นตามแบบแสงด้วยเรียนเสียงคอมตัดต่อเรียนอะไรหมดเลยโมชั่นสวิตเชอร์ทุกอย่างใช่เป็นอีเวนต์งานราชการอะไรพวกนี้หมดอันนี้ก็เรียน TOR ก็เรียนงานราชการเขาเรียก TOR ล่าสุดเรียนนี่ด้วยการท่องเที่ยวก็คืออีเวนต์การท่องเที่ยวคือยังไงมันคือ incentive มันคือการแบบว่าเป็นอีกโลกหนึ่งอะที่แบบเพิ่งมารู้เหมือนกันว่าประเทศไทยบูมเรื่องนี้คือการแบบว่าเป็นเกี่ยวกับบริษัทเว้ยเหมือนกับบริษัทเนี่ยเขาจะทำไงให้พนักงานอยู่อย่างนี้ใช่ป่ะเขาก็จะมีการออกทริปอะไรเงี้ยอ๋อเป็น outingใช่เนี่ยเขาเรียกว่าอีเวนต์อันหนึ่งที่เป็นบูมที่สุดของประเทศไทยก็คือเหมือนบริษัทเนี่ยมาจ้างออร์แกไนซ์ว่าเอ้ยช่วยจัดทริปให้กับพนักงานฉันหน่อยใช่อะไรเงี้ยช่วยจัดทริปให้หน่อยได้ไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ใช่อ๋อแล้วก็เคยได้ยินว่าเฮเลนเนี่ยต้องอันนี้คือยกตัวอย่างงานนะเหมือนเคยได้ยินว่าเนี่ยอาจารย์ให้จัดงานโดยมีโจทย์ว่าเป็นฝรั่งกลุ่มนักธุรกิจมีผู้ติดตามมาหนึ่งคนต่อหนึ่งทีมอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยหาสถานที่อันนี้คือโจทย์เลยนะช่วยหาสถานที่ในไทยให้หน่อยงบเท่านี้ประเทศต่างๆงบเท่านี้อะไรเงี้ยอันนี้เรียกว่าแบบเมื่อกี้ไหมอินเซนทีฟอะไรเงี้ยใช่ซึ่งทุกคนอ่ะจะงงว่าระหว่างอีเวนต์อินเซนทีฟกับทัวร์มันจะต่างกันยังไงแต่จริงๆจริงๆมันคือต่างกันนะทัวร์คือเที่ยวอีเวนต์คือมีมากกว่าเที่ยวเข้าไปอีกมันจะมีรายละเอียดดีเทลเล็กๆในการจัดงานเช่นเราจะทำเซอร์ไพรส์อะไรในนั้นเข้าไปอยู่นั่นคือเรียกว่าอินเซนทีฟก็เหมือนกับว่าอ่ะถ้าเป็นทัวร์แค่พาเที่ยวพานู่นนี่นั่นพาไปแนะนำนี่นะที่นี่นะแต่อินเซนทีฟที่เราเรียนหรือว่าเกี่ยวกับพวกกลุ่มบริษัทอะไรท่องเที่ยวอย่างเงี้ยมันจะมีการเสริมการจัดอะไรสักอย่างที่ทำให้พนักงานเขาแบบหรือทำให้คนในองค์กรเนี่ยมันดียิ่งขึ้นหรืออะไรอย่างนี้เป็นทำนองนี้ซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะลึกเรื่องเนี้ยใช่อันนี้คือเรื่องลึกที่ทุกคนอยากรู้ถูกป่ะทุกคนอยากรู้ใช่ไหมแบบว่าโจทย์ของอีเวนต์มันเป็นยังไงบ้างอ่ะล่าสุดจัดงานอะไรอีกเห็นล่าสุดมานั่งทำข้างหลังเนี่ยงานเพียงมัธยม ได้สอดส่องมาเนี่ยทุกคนจะได้โจทย์ที่ค่อนข้างที่แบบถ้าคิดงานไปเนี่ยไปให้อาจารย์เนี่ยแล้วอาจารย์แบบว่าบอกว่าผ่านไอ้งานเนี้ยสามารถจัดขึ้นมาจริง
งได้บนโลกใบนี้เลยเว้ยเพราะว่าผ่านการคิดตั้งแต่ต้นจนจบคนอาจจะแบบคิดง่ายเอ้ยมันก็ง่ายดิพี่มันก็แค่มีทีมงานสมมติว่าบิ๊กเมาน์เทนมีแค่ทีมงานนี่ไงจัดภูเขาใหญ่ก็ตั้งชื่อบิ๊กเมาน์เทนเอาไปตั้งซีนเนี่ยเวทีหลายๆเวทีเอาคนไปอยู่เนี่ยศิลปินคนนั้นคนนี้อ่ะเราคิดอย่างนี้มันได้แต่ประเด็นคือแล้วเราคิดอย่างเงี้ยแล้วสมมติว่าเอาศิลปินคนนั้นคนนี้ใครบ้างเอามาทำไมแล้วเขาใหญ่เนี่ยทำไมต้องเป็นเขาใหญ่ทำไมต้องชื่อบิ๊กเมาน์เทนแล้วเราจะมีบูธร้านอาหารข้างล่างไหมมีกี่ร้านสเกลยังไงตั้งเวทีเนี่ยสเตจเนี่ยทำโครงสร้างยังไงเดนี่เล่นเองปะเนี่ยกูดูเฮเลนมากูรู้หมดเลยเว้ยเหมือนเรียนเองเหมือนนั่งไปอยู่ในห้องเองอะอันนี้จริงไหมจริงเห็นปะมันลงลึกขนาดนั้นเลยเว้ยแล้วแบบมันไม่ใช่แค่ว่าเรานั่งคิดอุ้ยเฮียทำได้เลยปิ๊ง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 เสร็จส่งไม่ได้เราต้องนั่งคุยกับเพื่อนเว้ยแล้วเราก็ต้องสร้างโครงให้มันได้จริงจัดการงบยังไงอะไรยังไงอันนี้คือกูเห็นเฮเลนทำมาแบบแม่งไม่ได้นอนอะถามว่ายากกว่าคณะอื่นไหมรู้สึกว่ายากกว่าเพราะว่าอย่างคณะอื่นที่มันมีแบบหนังสือให้อ่านสอบอะไรเงี้ย มันรู้ว่าอันนี้คือถูกอันนี้คือผิดเลยนะแต่อีเวนต์คือแบบมันคือประสบการณ์ล้วนๆอะคุณจะรู้ว่าถูกผิดต่อเมื่อประสบการณ์แล้วประสบการณ์มันคือสิ่งที่แบบมันไม่มีสิ้นสุดอะบอกว่ายากกว่าไหมอะอย่างนี้เขาก็เถียงได้เหมือนกันนะแบบว่าฟิล์มเขาก็ยากกว่าเหมือนกันแหละเออมันก็แล้วแต่คนใช่ใช่มันแล้วแต่คนด้วยแล้วแต่ความถนัดของคนบางคนเก่งๆอย่างที่เฮเลนบอกว่ามีรุ่นพี่เก่งๆเนี่ยเขาก็จัดงานกันง่ายมากใช่บางคนก็แบบคุยปักปักปักลงเลยอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่เขาไม่ใช่ทุกคนอย่างนี้ไม่ใช่ทุกคนนี่พี่คิงถามว่าอีเวนต์เนี่ยมีสอนทำอีเวนต์ในเมตาเวิร์สหรือยังยังเหมือนแบบโลกออนไลน์มันเพิ่งเข้ามาได้2ปีหลังใช่ป่ะหลักสูตรอ่ะก็จะเน้นเรื่องทางออนไลน์มากขึ้นมีการสอนเกี่ยวกับการทำออนไลน์การสตรีมเมอร์การอะไรเงี้ยมากขึ้นกว่าเดิมจากรุ่นพี่ที่ไม่เคยมีเสริมไปเรื่อยๆคืออีเวนต์ก็จะมีการปรับหลักสูตรขึ้นไปเรื่อยๆตามสถานการณ์นะแล้วก็จะเพิ่มหน่วยกิจนั้นใช่เพิ่มหน่วยกิจไปเรื่อยๆแล้วก็หน่วยกิจหน่วยกิจละหมื่นอะไรเงี้ยจริงป่ะเนี่ยมันก็จริงนะหน่วยกิจละหมื่นอะไรเงี้ยใช่ไอ้ก็จะเป็นประมาณนั้นสังคมของนักเรียนเนี่ยมันก็ประมาณนี้แหละที่เราได้เล่าไปตอนต้นสังคมของอาจารย์นะอยากรู้ตัวอาจารย์เนี่ยคือเราจะเข้ามาเรียนเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเป็นยุคที่แบบว่าเฮ้ยทำไมหัวเราะอาจารย์โคตรปั่นอะแต่ละคนอะ คือปกติเนี่ยเรามาเรียนเนี่ยเราก็จะแบบว่าเอ้ยอาจารย์เนี่ยแค่เรียนจบป.โทมาแล้วมาสอนหรือเปล่ามีประสบการณ์หรือเปล่านี่เฮียมันสอนอีเวนต์เนี่ยมันต้องมีจัดได้จริงๆนะหูบอกเลยว่าอาจารย์มันจะมีอาจารย์2แบบคืออาจารย์ที่ประจำคณะเลยกับอาจารย์ที่เขาไปจ้างคนนอกมาสอนอาจารย์ที่เขาไปจ้างคนนอกมาสอนอะแบบหูเก่งแบบเก่งมากอ่ะคือแบบแต่ละคนก็คือแบบมีรายได้แบบแต่เขาก็ยังเจียดเวลาตัวเองมาสอนก็แบบไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขามาสอนทำไมเนี่ยเมื่อเขาแบบอย่างล่าสุดปาเต้ที่ทำอีเวนต์ปาเต้ก็มาสอนเขามาสอนอีเวนต์แล้วนะมีอาจารย์คนไหนนะที่เราบอกว่าเนี่ยคนนี้เขาเนี่ยเป็นวันแมนเลยนะเราฟังหน่อยอาจารย์หนูเนี่ยอาจารย์คนเนี้ยตอนแรกเราคิดว่าเขาแบบก็แบบเหมือนแบบเป็นหนึ่งในพนักงานประจำคนหนึ่งใช่ป่ะแบบทำงานบริษัทใหญ่อะไรอย่างนี้ปรากฏคือไม่ใช่เขาคือเจ้าของบริษัทที่ในบริษัทมีแค่เขาคนเดียวแต่ทำงานเงินได้เป็นหลักล้านขึ้นอะต่อปีอาจารย์เขาเนี่ย เขาจะเป็นเขาเรียกอะไรอะเป็นครีเอทีฟแล้วก็ดีไซเนอร์ในตัวแต่พอเขาคิดงานขายลูกค้าเสร็จแล้วอ่ะเขาอ่ะจะไปจ้างบริษัทออร์แกไนเซอร์ที่มาจัดการเหมือนแบบสมมติเขาออกแบบเวทีเขาอะไรทุกอย่างคิดอะไรเสร็จมาหมดแล้วเขาก็จะไปจ้างให้บริษัทเนี้ยทำเวทีให้เขาไปจ้างนี้เขาก็คือไม่ใช่คนเดียวแหละมันมีพาร์ทเนอร์ร่วมด้วยคือมันเป็นหนึ่งในกระบวนการที่เขาสามารถจัดการได้ก็คือเขาเป็นเหมือนเอเจนซี่ที่สามารถครีเอทีฟงานได้แล้วก็ทำสเตจเป็นโมเดลได้แล้วคนนั้นเป็นอาจารย์ที่มาสอนเราคิดดูดิเก่งขนาดไหนอ่ะที่บอกว่าทำโมเดลด้วยนี่คือทุกคนอาจจะแบบก็ทำโมเดลลองคิดใหม่เรียนอีเวนต์แล้วทำไมกูต้องมานั่งทำโมเดล 3D ใน SketchUp วะอ่ะเหมือนเรียนถาปัดเลยเหี้ยใช่ไหมใช่นี่คืออีเวนต์ใช่ไหมทุกคนแต่ทำไมเราต้องมาออกแบบโครงสร้างแล้วก็ต้องวัดสเกลไหมวัดต้องเรียนวิธีวัด อย่างวัดพื้นที่ก็ต้องวัดให้เป็นมันจะไม่เหมือนแบบวัดโง่ๆตามที่แบบเราวัดนะมันจะมีวิธีการมีหลักการมีอะไรของเขาแล้วอาจารย์ประจำปั่นเก่งไหมเอาถามจริงๆเลยเก่งเป็นอาจารย์มงเทพแล้วก็เก่งทุกคนนะรู้สึกว่าแต่ละคนก็แบบไม่ธรรมดาก็ไม่ธรรมดารุ่นพี่เธอมาใครไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่าเรียนจบคณะนี้รุ่น2ก็แปลว่ารุ่นก่อนที่เด็กมงเทพเขาจัดงานกันเนี่ยเขาต้องไปดีลศิลปินคนนั้นมาเนี่ยเขาจัดการยังไงเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมโทรจบแล้วจบแล้วใช่มาแล้วติดต่อไม่ฮัลโหลค่ะคือจริงๆอ่ะก็โทรไล่โทรหาทุกคนเลยถามค่าตัวพี่ปัมมี่พี่นู่นนี่นั่นถามก็รู้หมดเลยตอนนี้ค่าตัวแต่ละคนคือใครบ้างเท่าไหร่อ๋อจริงๆเราสามารถแกล้งไปโทรหาได้เลยใช่ไหมใช่ทางคณะเนี่ยเขาจะมีแบบมีความพิเศษอย่างนึงคือเขาจะมีการดีลกับศิลปินไว้แล้วมีศิลปินในสังกัดที่เขาสามารถดีลมาร่วมงานกับเราได้มีคอนเนคชั่นอยู่แล้วอย่างเช่นทรีมันดาวใช่ไหมเพราะว่าทรีมันดาวนี่เป็นเด็กบูก้าใช่อิงงี้ก็ดีลมาได้บริษัทล่าสุดที่เคยเห็นเมื่อ2ปีที่แล้วงานหลงงานอะไรนั่นน่ะแต่อันนี้คือถามเป็นเคสนะเพราะเธอไม่ได้จัดหรอกแต่รู้ว่าน่าจะเดาได้อาจารย์เนี่ยให้จัดงานอย่างเงี้ย
มีงบให้ไหมมีอย่างโปรเจกต์ล่าสุดที่กำลังจะทำนะแต่ยังไม่ได้ทำนะเขาให้งบมาจัดงานอะไรก็ได้ในงบ 50,000 บาทแต่ว่าจัดอะไรก็ได้นะแต่ว่าต้องมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า70คน70คนแล้วก็ต้องหาเงินให้ได้มากกว่าเดิมเท่าไหร่ก็ได้ใช่แต่ต้องมากกว่า 50,000 คือหาเงินเข้ามาให้ได้มากกว่า 55,000 ได้มั้ยอ่ะเนี่ยคำถามไงก็สมมติอย่างงี้แบบอ่ะหนูหาได้ 55,000 หนูดิ้นได้ค่ะอาจารย์อย่างงี้อ่ะอย่าทำเลยหนูเปลืองแรงเปล่านะ500ไม่ใช่ค่าเลยโอเคต้องได้ค่าแรงของคนด้วยสมมตินะเขาให้มา 100,000 นึงแต่ว่างบที่ต้องใช้เนี่ยมัน 300,000อีสองแสนได้หายไงสปอนเซอร์อ๋อมีสปอนเซอร์ด้วยไม่เราต้องหาสปอนเซอร์อันนั่นแหละแต่ว่าเราหาสปอนเซอร์ได้ใช่แล้วสมมุตินะโทรไปเจ้าหนึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาให้เท่าไหร่เอางานโอเปนเฮาส์ดีกว่างานโอเปนเฮาส์ตอนปีสองที่จัดไป ซึ่งมันใช้งบเยอะมันจะมีแบบว่าตอนนั้นอะไปของบของกระทรวงตึ๊ดอะไรสักอย่างนี้แหละเขาก็ให้มาแสนหนึ่งอุ้ยเยอะอยู่ทีแรกปกติอะที่เราเข้าใจโทรไปเนี่ยเขาก็จะให้แบบหลักหมื่นเผื่อไม่ให้เลยแต่ให้เป็นของส่วนมากจะได้เป็นของแต่ว่าเงินอะมันก็มีแต่ว่ามันก็ต้องแลกกับการที่ว่าเขาให้เงินมาเนี่ยเราทำอะไรให้เขาบ้างก็ต้องแบบมันก็คือการสปอนเซอร์อันเนี้ยเรื่องเนี้ยไม่ถนัดเพราะว่าปกติอะเขาอยู่นี่เคยจัดงานตลาดได้กำไรหลักพัน 9,000 หรือเปล่ามาหลอก 9,000 ก็เยอะนะมันไม่คุ้มเหนื่อยอ่ะแต่นี่เขาบอกว่านี่ทำสปอนเซอร์แพ็คเกจขายทำแพ็คเกจ ABC อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แต่ว่าเรื่องเนี้ยเขาไม่ค่อยรู้มากเพราะว่าส่วนมากเขาอ่ะเขาอยู่ในฝ่ายของการคิดครีเอทีฟอย่างเดียวไม่ค่อยได้ลงมาดูในเรื่องของฝ่ายอื่นเลยมันต้องคิดอะไรบ้างอ่ะรู้แล้วว่าต้องคิดนั่นนี่แต่แบบอยากรู้ว่าแบบครีเอทีฟต้องคิดหัวข้อของอะไรบ้างคิดหน้าสเตจเวทีมั้ยหัวข้อย่อยมั้ยคิดรายละเอียดอะไรยังไงบ้างเล่าแค่หัวข้อมั้ยหน่อยทั้งหมดเลยไอ้เฮียแล้วกูจะรู้อะไรล่ะทีนี้ก็มึงบอกทั้งหมดพอครีเอทีฟต้องทำให้ทุกคนเห็นภาพงานนี้ให้ได้แล้วทุกคนสามารถทำงานนี้ได้ต่อครีเอทีฟต้องคิดแล้วว่าเวทีจะเป็นยังไงคอนเซปต์งานจะเป็นยังไงงานจะเป็นรูปแบบไหนธีมจะเป็นอะไรสถานที่อะไรที่ไหนที่เหมาะใช่สถานที่ไหนที่เหมาะกับงานงบที่ใช้อะตีคร่าวๆประมาณเท่าไหร่ศิลปินที่จะมาคือจริงๆอะเรื่องครีเอทีฟอะอีเวนต์อะทุกคนจะมีพื้นฐานอยู่แล้วประมาณนึงเพราะว่าทุกคนต้องอยู่ในโปรเซสนี้ทุกคนเลยครีเอทีฟคิดโปรดักชันสร้างมีคำนี้เลยอันนี้คือสมมติเรียนจบแล้วนะอยากรู้จังเลยว่าค่าตัวในสายงานนี้เท่าไหร่ที่ผมเคยได้ยินนะมีไฟมีสเตจพวก OB พวกอะไรเขาเรียกอะไรพวกสวิตเชอร์พวก OB อ่ะเกี่ยวกับเครื่องเทคนิคแสงสีเสียงอ่ะแสงสีเสียงอย่างงี้คนทำแสงคนทำสีคนทำเสียงอ่ะแสงสีเสียงแล้วก็ครีเอทีฟกราฟิกด้วยพวกปั้นโมเดลอีกต่างหากค่าตัวเท่าไหร่อุ๊ยอันนี้ไม่รู้อ่ะแต่ว่าลำดับได้ว่าอันไหนจะเยอะสุดใช่ไหมเยอะสุดงั้นระหว่างเฮเลนพูดเนี่ยฝากพิมพ์มาด้วยนะครับพี่ที่เรียนจบไปแล้วอ่ะพี่ช่วยบอกเดี๋ยวได้ฝากพิมพ์มาด้วยนะครับว่าค่าตัวเท่าไหร่แต่ละฝ่ายแบบเริ่มต้นก็ได้แบบเนี่ยเขาเริ่มต้นเท่านี้กันที่เคยได้ยินอะไรลองพิมพ์มาให้ผมหน่อยผมอยากอ่านต่อถ้าณช่วงนี้นะมีได้เงินสูงสุดแล้วก็หางานแบบเป็นที่ต้องการของตลาดดีกว่าก็คือพวกการทำพวกแสงไฟการนำเสียงการต่อเวทีอะไรเงี้ยพวกที่เป็นแบบว่าทำทางด้านนั้นอ่ะจะได้เงินเยอะพวกที่ทำเกี่ยวกับไลฟ์สดได้สตรีมอะไรเงี้ยได้เทคนิคอ่ะง่ายๆที่เป็นเทคนิคทุกอย่างอ่ะทำแสงสีเสียงที่มันไม่สามารถที่แบบเราจะไปหาที่ไหนมาได้ง่ายๆอันเนี้ยจะได้เงินเยอะแล้วก็หางานได้มีงานตลอดเลยอย่างเพื่อนเขาก็ทำแสงตั้งแต่ปี2มั้งตอนเนี้ยยังไม่เคยเห็นมันว่างเลยก็ยังทำแสงเรื่อยๆใช่เหมือนเป็นตลาดต้องการครีเอทีฟเริ่มต้นก็18,000ตามประสบการณ์แล้วก็ถึงโอเวอร์สโตร์ก็30,000แต่ว่าประเด็นคือรับเป็นเงินเดือนหรอแล้วทำไมแบบในช่วงที่แบบไม่มีอีเวนต์อ่ะเองได้เงินด้วยหรอแล้วทำไมแบบว่าทำไมอีเวนต์จัดอย่างนี้ไม่รับเป็นจ็อบๆหรือว่ามันมีทั้ง2แบบอะไรแจ้งให้ฟังหน่อยต้องแยกเป็นงี้ก่อนง่ายๆ2แบบเลยคือ1เราทำงานบริษัทกับ2เราเป็นออร์แกไนซ์เองถ้าเราสมมติเราเป็นคนออร์แกไนซ์เองก็คือเรารับงานเองเปิดบริษัทเป็นของตัวเองเนี่ยเรารับงานเป็นจ็อบนึงอ่ะก็ได้อ่ะสมมติเค้าให้งบมาล้านนึงอ่ะแล้วก็ตีสัก 25% เข้าเราอะไรเงี้ยสัก 25% ได้เท่าไหร่25,000เออเนี่ย25,000งาน2งานก็อยู่ได้ทั้งปีแล้วจริงป่ะถ้าสำหรับคนที่เป็นออร์แกไนซ์เองก็อยู่ได้ทั้งปีแล้วเราแค่2งานก็สบายๆแล้ว yeah. แต่กับบางคนที่แบบถ้าสมมติไม่ได้มีบริษัทเองไม่ได้คิดจะทำแบบเป็นออร์แกไนซ์เองอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปอยู่ในเกี่ยวกับพวกบริษัทที่มันเปิดรับทำอีเวนต์อะไรเงี้ยไปเป็นพนักงานประจำในนั้นเหมือนมีบริษัทแบบอ่ะที่เป็นบริษัททำแสงนะนี่เป็นบริษัทครีเอทีฟนะเราก็เข้าไปเป็นพนักงานประจำซึ่งนั้นจะเป็นบริษัทใหญ่ซึ่งบริษัทใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีงานมาตลอดทั้งปีอยู่แล้วเพราะมันเป็นบริษัทใหญ่ที่เขารับงานมาได้จำนวนมากเพราะเขามีประชากรในการทำงานมากก็เหมือนกับการทำหนังเหมือนกับการทำฟิล์มคันหน้าขอฟิล์มได้ไหมคะอุ้ยแค่นั่งคุยคนเดียวเหงาแย่ในชวนคิงมาดีกว่าเอ้ยมีคำถามนะครับคิงบอกว่างานราชการเนี่ยครบรอบเนี่ยหากันได้ควักเนี่ยอยากรู้จังเลยว่าเรทของราชการเนี่ยแพงไหมเรื่องมากไหมวุ่นวายไหมสุดสุดอุ้ยเฮียสุดเดี๋ยวสุดเรื่องไหนเพราะว่ามันมีถามแพงด้วยอ่ะเอาเรื่องของยากไหมก่อนดีกว่าอ่ะยากไหมแบบการทำงานยากไหมในทุกการทำงานอ่ะมันจะมีบีฟซึ่งปกติอ่ะบีฟอ่ะมันก็ไม่ได้ยาวขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นพวกงานราชการอ่ะบีฟประมาณ40หน้าขึ้นไปแล้วซึ่งเราอ่ะใช่รายละเอียดทุกอย่างบีฟทั้งหมดอ่ะแล้วเราต้องอ่านทุกบรรทัดและไอ้ทุกบรรทัดที่เราอ่านนั้นอ่ะเราต้องทำออกมาให้ดีให้ตรงแล้วก็ต้องเขียนทิปแล้วก็ต้องดีต้องไม่มีข้อผิดพลาดสักนิดเดียวไม่งั้นเราจะติดแบล็คลิสต์เลย
อุ้ยแบ็คลิสต์เลยใช่เพราะว่าส่วนมากราชการอ่ะมันจะได้เงินสูงมากเหยียบล้านขึ้นไปหมดเลยอ๋อแปลว่างานราชการเนี่ยแพงแพงแต่ว่าเรื่องมากหน่อยอันนี้ไงคิงบอกใช่แพงเรื่องมากเรื่องมากเฮี้ยรู้แล้วรู้เลยเรื่องมากไอ้เฮี้ยคุยยากเฮี้ยประสาทแดกไอ้คิงบอกใช่ลูกค้าที่เป็นราชการแล้วจ้างคิงคิลเลอร์นะครับก็คุณคือคนนั้นแหละใช่แล้วเราจะสมัครรับงานนั้นเราอยากทำงานราชการอ่ะก็ยากไม่ใช่ใครทุกคนจะทำได้นะงานราชการเดี๋ยวไลฟ์ต่อไปเป็นของฟิล์มแล้วกันเพราะว่ามีคนอยากรู้เรื่องฟิล์มเหมือนกันเอาคนอยากเข้าฟิล์มเยอะแต่ตอนนี้ฟิล์มเหมือนจะเต็มแล้วนะไม่รู้เหมือนกันฟิล์มมันเป็นคณะอ๋อยังสมัครใหม่ปีนี้ยังไม่เต็มอันนี้เพิ่งเดือน2ยังไม่เต็มเขามองจอตลอดไม่มองกล้องลืมนี่คิงเล่าให้ฟังว่าของโซยเนี่ยทำแบรนด์จบได้เลยเพราะว่ามีแบรนด์ของตัวเองอีเวนต์เนี่ยเป็นบริษัทของตัวเองจบไม่ได้แต่ถ้าเป็นแบรนด์จริงเล่าว่าโซยเนี่ยทำแบรนด์ก็เลยจบได้อะของเขาฟิล์มก็เลยยื่นindividual project ของ YouTube ก็จบได้เห็นป่ะเขาก็ทำอย่างนี้ได้เหมือนกันก็เลยแล้วเขาก็เริ่มฝึกงานก็แล้วแต่คนหางานง่ายไหมครับหลังจบไปง่ายหางานง่ายถ้ามึงเอาเงินเดือนไม่สูงเอาเรื่องจริงไอ้เหี้ยเอานี่กูพูดจากใจเลยนะกูเป็น first jobber แล้วกูมั่นใจมากว่าเพื่อนกูทุกคนก็เหมือนกูยื่นไปเลยเงินเดือนที่กูอยากได้20,000-25,000-30,000แต่เรายังไม่มีประสบการณ์นะแต่กูมีไงแต่เพื่อนเพื่อนก็อาจจะแบบยื่นไป20,000-20,000-20,000-20,000นึกออกป่ะแล้วมันก็จะหางานยากแต่ถ้ายื่นไป15,000-15,000-15,000กูว่าติดต่อทุกที่เลยจริงกูว่าติดต่อมาทุกที่เลยก็15,000ค่ารถก็นี่แหละ3,000สาขาต่างๆนี่ที่แนะนำหน่อยเอางี้ดีกว่าถ้าจะให้แนะนำเนี่ยน้องไปศึกษาในหน้าเว็บก่อนศึกษาหน้าเว็บมาแล้วพี่คะหนูอยากรู้เรื่องของคณะนี้แล้วถ้ามีโอกาสพี่จะหาคนที่รู้จักจากคณะนั้นมานั่งเล่าให้ฟังดีไหมดีไหมน่าเอาแบบแต่ละคนมาเล่าให้ฟังเพราะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นฟิล์มทุกสาขาเลยก็ใช่บูเซมอะไรเงี้ยถือว่าเป็นเรื่องของการศึกษาไปช่องเรากลายเป็นช่องการศึกษานะครับตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ชวนซอยมาทำพี่โซยมาแล้วยื่น25,000เหลือ18,000เหมือนกันเลยเขาก็จะบอกว่าก็น้องไม่มีประสบการณ์นี่คะอ่ะอันนี้อาจจะนอกเรื่องนิดนึงนะแต่เล่าให้ฟังเนาะก็น้องไม่มีประสบการณ์นี่คะเอ้าก็กูทำมายื่นนี่ที่มึงรับกูก็รับเพราะประสบการณ์ไม่ใช่เหรอกันไหนแต่น้องไม่มีเงินสลิปเงินเดือนเก่ามายื่นนะคะก็จริงไอ้ยี่ไม่เสียงไม่ได้นะเจ้าไปวิวนั้นแยกดีกว่าเราแยกคลิปเนี่ยวันนี้อีเวนต์ถามไหมว่ากูต้องตัดต่อคลิปนี้ถามคนว่าพี่ใครอยากรู้อันเดี๋ยว stop record อีกนะ